ครั้งก่อนขอทำได้ก่อนหลังจากที่มันทุกครั้งแล้วก็เหนื่อยกว่าปกติถามเลยเราบอกว่ามีนะอย่าไปตอบถ้ามีบอกว่าเช่นเองยังไงก็ให้คุณให้ได้จนกว่าวาระสุดจำจะไม่เจ็บให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้จนถึงวาระสุดท้ายของเขาถ้าไม่เนี่ยบอกอะไรไม่ต้องเข้าใจตรงนี้ก็ได้ให้เขาช่วยตัวเองอย่าไปคิดแทนเขาอย่าไปปวดแทนเขาหรือเมื่อยแทนเขาความเป็นห่วงมันจะมีทุกคนแหละไม่งั้นจะยุ่งนะเพราะมันคนคนแก่เลยชอบขี้อ้อนจ้าใช่ใช่เลยมันต้องทำงานทางการใช่ไหมจริงธรรมชาติปกติเขาเป็นยังไงเขาอยู่แล้วเขาช่วยเขาตัวเองอยู่แล้วก่อนที่จะมีเราซ้ำไปเขาช่วยตัวเองนะคิดอย่างนั้นเขาเรียกคิดแบบธรรมชาตินั่นเองครับนะเอาล่ะมาถึงนาทีนี้ให้ช่วยเรื่องร้ายที่มันหนักหนาซัดก็จะเป็นครั้งแล้วมาทีกี่นะทั้งซ้ายทั้งหมดเลยเป็นทั้งซ้ายที่มันไม่ถึงกับมันปวดหัวมันพักหนึ่งแล้วมันหายเมื่อวานก็เพิ่งจะเป็นเนี่ยแบบคือเราหลับไปพักหนึ่งแล้วเราแบบปวดตรงนี้เอาล่ะนาทีนี้มีร่องรอยของคำว่าเป็นอยู่ไหมเป็นไม่ดูซะดูดูร่องรอยจะหายร่องรอยดูสิสองมือเปล่าใช้ได้จริงไหมไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องวิจัยมันหน้าฟันต่อฟันตาต่อตาเลยมันถึงยกมันคนเขาวิจัยเขาทำมาเรียบร้อยแล้วเรารับผลอย่างเดียวโอเครู้ทันทีใช่ผิดส่วนมากมากเลยเยอะเยอะมากเยอะใช่แล้วไปปล่อยยืดยาวไม่ปล่อยก็ไม่ได้งานการใช่ไปใช้บริการได้เดี๋ยวกระทั่งสังเกตครับวัดกันที่ความรู้สึกใช่ขนาดนั้นเจ็บมาถึงตรงนี้แน่นอนแต่ตรงนี้มันผิดส่วนมันทำให้แขนเราผิดส่วนด้วยนะถูกไหมฮะถูกต้องพี่ชุบไอ้พวกกายภาพบำบัดที่จะช่วยไม่ใช่แข็งกระด้างนี่ไม่ใช่นี่มันฟิลลิ่งลึกๆจะต่างกันพูดให้มันโก้ไปกายภาพบำบัดพูดให้มันโก้ไปงั้นต้องเราปวดให้ปวดตึงหายตึงโทษครับยกแขนไม่ได้เอายกแขนได้ยังยกไม่ได้ยังยกไม่ได้เท่าข้างขวาค่ะแนบหูไม่ได้เจ็บตรงนี้เลยเนี่ยครับพอครับนี่เอาละมาถึงหัวทีนี
เกิดเจ็บเจ็บนี่มาปล่อยแล้วจะสบายทั้งเดียวนี่เกิดตอนปล่อยดินจะเบาเลยจุดนี้สำคัญโทษครับโอ้ไหมยกดูสิชัยโยดูสิครับชัยโยเองดีขึ้นไหมท่านยังงออยู่ไหมดีขึ้นไหมก่อนดีมันงอมันงอแน่แหละเบามันเบาเบาไปสองสาวสิครับน่าร้อยขึ้นน่าลงแล้วก็แปลงหลังสินี่ฮะน่ะได้มากกว่าเดิมไหมล่ะนี่เลยคือมันตึงน้อยหน่อยนี่คือท่าที่ต้องตรวจวัดทุกๆวันต้องทำอย่างนี้ล่ะทุกๆวันจะต้องเช็คทุกๆวันโอเคนะมันตึงไหมใช่สิครับรู้เองตรงนั้นใช่ไหมใช่นะตึงแล้วมันจะตึงน้อยลงไหมอย่าไปกินยาช่วยไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ได้กินดีมากไม่ได้กินเลยไม่มีทางช่วยได้ยาเป็นพิษจำขึ้นใจเลยพวกยาให้คนอื่นเขาใช้บริการกันเราอย่าไปใช้มันเราต้องใช้ธรรมชาติก็มีโทษเลยตอบคำถามไหวไหมครับค่ะได้โอเคมาหนักค่อยไปมันเหนียวรั้งมาเยอะมามากมานานใช่เป็น20กว่าปีแล้วอะตั้งแต่สมัยเรียนนะแล้วเราก็มาทำงานอย่างนี้ด้วยมันก็เลยยิ่งแบบสะสมอะค่ะใช่มันถึงหมดนะบางชาติมันรับดึงหมดนะโทษครับโทษครับหลอดนะจ๊ะนั่นแหละคือจุดปล่อยแล้วครับจำให้ดีนั่นคือจุดปล่อยแล้วแต่เบาจริงแล้วก็หมอดวงตาตาไปจะฮะเอาตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนให้มากมากอย่าเพิ่งไปเรื่องสรุปตัวนี้มันลงตัวชัดๆอะไรโอเคมันเบามันเบาขึ้นด้วยครับค่ะเบาอ่ะทีนี้ต่อไปมันจะโฟล์มันเองเนี่ยออโตเมติกเนเจอร์มันจะเวิร์กมันเองจำนะครับรู้สึกมันยุบลงไปเลยตรงนี้ตรงนี้มันมีก้อนตรงเนี้ยจริงยุบเลยลดลงไปนิดนึงอีกหน่อยนึงแต่ยังไม่หมดเข้ามานิดนึงตามความรู้สึกลองยกแขนสิครับคนละเรื่องถามว่าใช่ไหมได้แต่ยังไม่สุดแต่ในข้อแม้พยายามอย่ามีข้อแม้ดีขึ้นเท่าใดพยายามคิดในรูปเป็นมันดีดีขึ้นเพราะไอ้ตัวมันแย่ไม่ต้องพูดถึงมันมันแย่มามากมานานแล้วหยิบเข้ามาดีขึ้นดีขึ้นแต่เช้าจำค่อยๆดีนะจำภาษาผมดีๆภาษาผมเลยสอนที่ล็อกไอ้ที่มันแย่มันเป็น 100% แล้วดีขึ้นดีขึ้นเอาคำว่าดีขึ้นไปใช่ไหมดีขึ้นอย่าแต่ฮะแต่นี่คือข้อแม้คนที่มีข้อแม้เนี่ยทำงานสำเร็จฮะถึงสำเร็จก็ยากช้าสุดท้ายก็หมดความพยายามเพราะมีคำว่าแต่มันกั้งเป็นภาษาที่มันกั้งผมไม่เคยใช้คำว่าแต่ชีวิตแต่ว่าส่วนตัวผมไม่เคยมีข้อแม้ทำอะไรก็แม้ไม่มีข้อแม้อะไรมันได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แม่เหรอพอใจตรงนั้นการประเมินตัวเองต้องประเมินรูปแบบนั้นถ้ามันไม่ล็อกตัวเราดีขึ้นเรื่อยๆผมไม่เป็นอะไรเพราะว่าผมมีหลักการคิดวิธีนี้ผมมีหลักการของผมก็อยากจะหยิบหลักการนี้ให้กับทุกคนแล้วบอกลูกหลานด้วย
อย่ามีข้อแม้ทำไปเถอะได้เท่าไหร่เท่านั้นมันเป็นภาษาที่คนทำก็สบายไม่เครียดแต่ต้องทำนะอย่างเท่านั้นถ้าไม่ทำก็ไม่ได้จำครับเป็นภาษาตั้งสองลูกหลานก่อนงั้นลูกหลานจะเอาตัวให้รอดเห็นนะได้ประโยชน์เดียวกับผมก็พอแล้วมันจงเข้าใจคนอื่นเขาอย่าคิดแทนคนอื่นเขาแชร์ความคิดได้เรามีเท่าไรเขามีเท่าไรแชร์กันต่อยอดต้องเว้นช่องว่างให้ได้แล้วเราจะมีความสุขที่จะนั่นโดยผูกพันจริงนะถ้าเข้าใจมันก็จะถ้าเข้าใจมันจะหยุดมันเองเห็นความเข้าใจจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเข้าใจเขาเข้าใจเราหรือเอาใจเราใส่ใจเขาที่สำคัญเราเอาพายพุ่งเข้าใจเขาเข้าใจเราเป็นภาษาที่ใหม่ดีกว่าคำว่าเอาใจเราไปใส่ใจเขามันทำไม่ได้เข้าใจเขาเนี่ยได้เอาใจเราไปใส่ใจเขามันทำได้ไม่ได้ใช่ไหมครับใจเราไปอยู่ตรงนี้มันจะไปให้เขาได้ยังไงมันไม่ได้แต่เข้าใจเขาเนี่ยมันได้และเข้าใจด้วยเข้าใจเราด้วยนะโอเคไหมครับเป็นภาษาที่มันสุดยอดครับกันไม่ให้เรียบร้อยตอมไม่เลยไม่ใช่อย่างนี้ลองยกใหม่สิเวลาผ่านไปจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยการเข้าใจเห็นไหมแขนตรงแน่นี่อย่างเราสังเกตได้ยังเวลาผ่านไปแค่นี้ไหล่ซ้ายตกไม่ได้ขึ้นมาสูงนะมันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตรงเนี้ยได้แล้วเดี๋ยวตีนะเนี่ยเนี่ยก็ผมนั่งนี่ผมจะเริ่มดูทั้งหมดมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมใช่ไปหลังใช่แกล้งถอดเสื้อในดูสิแกล้งเฉยๆนะไม่เอาจริงนะจริงเอาจริงไม่เอานะได้มากกว่าเดิมไหมล่ะยืนงอขึ้นมาแบบนี้ได้งอเนี่ยได้มากกว่าเดิมไหมได้มากกว่าเดิมไหมนี่แหละคือคำตอบที่สุดท้ายไม่ต้องใครมาช่างตรงมาเลยครับอย่าแต่แล้วตีนะฮะอย่าแต่แล้วโอเคนะห้ามกับว่าแต่ต้องหนักให้อยู่ต้องหนักให้อยู่ครับนี่ก็คุ้นเคยแหละคุ้นเคยไม่มีใครดักให้ผมจำเป็นต้องดักเป็นหน้าที่ผมมันเป็นภาษาไม่สร้างสรรค์แต่ไม่สร้างสรรค์อย่างนี้ตาเนาะโทษครับสังเกตตาเดิมเป็นยังไงต้องรู้เองเนาะหลังจากผมช่วยแล้วจะเป็นยังไงต้องอธิบายได้อธิบายข้อแตกต่างได้มันแตกต่างแน่ๆแล้วล่ะพวกผมจะรู ครับตานะเนี่ยไปทำที่หูบอกว่าตาคนละเรื่องนะตาปัญหาเรื่องตาแต่ผมไปทำที่หูคำตอบว่าเหมือน
สว่างขึ้นนั่นคือคำตอบสว่างขึ้นคำนี้นะฮะให้หมอให้คนอื่นพูดแทนไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมเราทั้งนั้นนี่แหละคือยึดธรรมชาติเป็นหลักจำเป็นหลักนี่คือธรรมชาติเนาะรายงานด้วยเองมันออกข้างซ้ายด้วยแล้วนะข้างซ้ายด้วยยังมีอยู่ดูสิข้างขวามันจะเป็นมากกว่าข้างซ้ายเดิมใช่ต้องบอกว่าเดิมเดิมใช่มันตอนนี้ขวาดีกว่าซ้ายแล้วตอนนี้มันมองแล้วมันสว่างฟังก่อนเดิมขวาเป็นมากกว่าซ้ายซึ่งเรารู้ตัวเองแต่เวลาผ่านมือเปล่าลุงหมอกแล้วขวากับดีกว่าซ้ายฮะใช่นี่แหละคือข้อแตกต่างเลยใช่ทีนี้ผมจะปรับซ้ายดูสิมันจะมาเท่ากับขวาไหมนี่ไม่ต้องพิสูจน์ของจริงไม่ต้องพิสูจน์โอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปติดเข้ามาพิสูจน์เข้ามาพิสูจน์ขอให้เป็นวิชาที่เราเรียนรู้มาทางห้องเรียนโอเคไหมครับนั่นคือพิสูจน์ชีวิตจริงนี่คือของจริงโอเคนะก็ติดการพิสูจน์มาตรงนั้นเราก็ติดผมก็ติดเหมือนกันโอเคไหมพิสูจน์ไม่ได้เขาจะให้ผ่านแล้วสอบใช่ไหมค่ะก็พิสูจน์ในสิ่งที่เขากำหนดมาให้เสร็จสอบใช่ไหมล่ะไม่มีโอกาสคิดเองเลยมันผิดธรรมชาติมนุษย์เขาเป็นคนชี้ถูกชี้ผิดโทษครับนะหงุดหงิดโทษโทษแป๊บไปแล้วครับไม่เหลือแค่นี้ครับอ้าวลืมตาเลยย้ำย้ำมันกันที่ร้อยห้าของจริงไม่ต้องพิสูจน์ใช่ของจริงมาใช้ได้เลยไม่ต้องรอเวลามันถึงยุคมันยุคใช่มันถึงยุคของจริงชัดเจนดีแล้วมีบิดามารดาด้วยจะได้ดูแลกันว่าจากคนคนหนึ่งได้ทั้งสามเคสตัวเองด้วยมารดาบิดาด้วยน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับตัวเองเอาไว้บอกลูกศรหลานต่อว่าสิ่งนี้มีจริงนะลุงหมอกมีแน่นอนให้จิตตามภาษาลุงหมอกเป็นภาษาจะเป็นอมตะภาษาผมจะเป็นสอดคล้องอมตะบอกให้ทราบมันจะเป็นบรรทัดฐานเลยเวลาผ่านไปจะเป็นบรรทัดฐานผมกล้าพูดได้ถึงขนาดนี้อีกร้อยปีผมยังทำงานตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนี่มัน74นะสังเกตนะครับว่าผมจะมีพละกำลังร่างกายผมแข็งขนาดไหนนะครับมันรอการก็เอาความแข็งแรงไปนี่ทำแค่นี้นี่ครับแค่นี้เองครับนี่พลังนี้มันจะไหวขยับดูสิตรงนี้ขยับก่อนครับขยับก่อนให้มันโฟลมันวิ่งเองครับขยับก่อนแล้วก็มีคำตอบทีหลังยังยังอะไรนะมันแบบยังมีตึงๆอยู่เอามาตึงๆอยู่เนาะดูสิจะหายตึงไหมจะเมื่อกี้แค่ผมเคาะโทษครับตอนนี้โฟกัสแล้วโทษครับอันนี้
ตอบสุดท้ายแล้วเอาดูสิถึงที่ว่าเมื่อกี้นั้นบัดนี้หายถึงหรือยังยอมยังนิดหน่อยนิดหน่อยเอาไว้เอาไว้รอเวลาผ่านไปจะดีเองให้เวลาเขาปรับตัวนะครับเขามาวันนี้จะเจ็บมันลงใช่เจ็บมันลงมาตรงนี้มาวันนี้จะเจ็บมากเพราะแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะพอให้เวลาเขาเป็นนะครับต้องเข้าใจบางทีเจ็บมากก็ไปทันที่อยู่ดีไม่ดีเป็นฟีดแบ็กเดี๋ยวรู้ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนอยากหายจากอาการที่เคยเป็นอยากหายจำภาษาผมต้องจำค่ะเคยเป็นอะไรไม่รู้ต้องรู้เองค่ะ25ปีที่ผ่านมาอยากจะหายจากอาการนั้นจำค่ะแล้วก็เราไปใช้ดูบรรพุนิมนต์จะดีขึ้นทุกส่วนของร่างกายค่ะจำภาษาผมไว้ก่อนภาษาผมจะเป็นภาษาที่อมตะตัวต่อตัวเนี่ยครับวันใบวันเนี่ยไม่ต้องไปเผื่อแผ่ใครเพราะว่านี่มันเป็นของที่มันชัดโอเคนะครับค่ะให้คะแนนตัวเองสัก 80% ชัดเจนจบข่าว